รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคะคุณแนเจ็บหลังมากเลยอ่ะไม่รู้นอนผิดท่าหรืออะไรตรงคุณหมอช่วยดูหน่อยได้ไหมคะตรงนี้มันเป็นตุ่มๆด้วยอะค่ะดูสิเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเจ็บมากโอ้ยหัวช้างฮะเป็นสิวหัวช้างสิวมันไม่ได้ขึ้นที่หน้าหรอคะมันขึ้นที่หลังได้ด้วยขึ้นได้ขึ้นที่หลังก็ได้ขึ้นที่หน้าอกก็ได้ขึ้นได้ตั้งหลายที่สิวหัวช้างน่ากลัวไม่ใช่เหรอคะคุณหมออ่ามันรุนแรงแล้วมันชอบทำให้เกิดแผลเป็นอ๋อแล้วมันจะทำงานได้ไหมคะในวันนี้ทำงานได้สวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรายการคุยกับหมอที่มาเราก็เมาส์มอยกันก่อนเข้ารายการนี่เป็นสิวจริงๆคุณหมอใจว่าคุณแนนอายุไม่ถึง30โอ้โหใจใช่ค่ะแต่กายไม่ใช่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดในเนี่ยกลุ่มนี้ค่ะประมาณวัยรุ่น 17-18 จนกระทั่งถึงประมาณสัก30แต่คุณหมอบอกว่าสิวหัวช้างจริงๆนี่อันตรายใช่ไหมคะใช่เนื่องจากว่ามันมีความรุนแรงเจ็บปวดแล้วก็มีการอักเสบเยอะใครที่เป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าใครที่แบบเจ็บปวดเจ็บป่วยกับสิวหัวช้างวันนี้ต้องดูรายการเราวันนี้จะมีรายละเอียดมาฝากกันนะคะหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กันแดดเฮลิโอแคร์นวัตกรรมเฟิร์นบล็อกเทคโนโลยีจากทีมแพทย์ฮาร์วาร์ดที่ปกป้องแสงได้ทุกรังสีในเวลาของหมอชวนคุยช่วงที่1 นะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กันแดดเฮลิโอแคร์นวัตกรรมเฟิร์นบล็อกเทคโนโลยีนะคะร้อนๆแบบนี้ให้เฮลิโอแคร์ดูแลกันนะคะกันได้ทุกสภาพแสงแดดเลยใช่ไหมคะหมอถูกกันได้ทั้ง UVA UVB visible light ด้วยนะคะใครที่เป็นพวกผิวแพ้ง่ายตัวนี้เหมือนเป็นเวชสำอางก็จะช่วยดูแลให้เราแบบว่าไม่เป็นแพ้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญหมอว่ามันทำใหผิวเราทนต่อแดดมากขึ้นผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของผิวเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าผิวมีสิวมีแผลเป็นคงจะหมดความมั่นใจวันนี้จะพูดถึงสิ่งหนึ่งก็คือสิวหัวช้างใช่คือไม่ใช่สิวธรรมดาธรรมดางั้นมาทำความรู้จักกันดีกว่ากับเจ้าสิวหัวช้างสิวหัวช้างคือสิวประเภทไหนคะคุณหมอคือจริงๆต้องบอกว่าสิวหัวช้างเนี่ยก็ตามชื่อเลยนั่นแสดงว่ามันมีความใหญ่มันจะไม่เหมือนสิวปกติที่เราจะเห็นเป็นคอมิโดนเป็นสิวแดงๆจุดขาวๆหรือว่าเป็นคอมิโดนจุดสีดำๆแต่ว่านี้เนี่ยมาด้วยลักษณะที่เป็นซีสนะคะแล้วก็เจ็บแดงแล้วก็มันจะมีพวกหนองอยู่ข้างในมีอาการค่อนข้างปวดนะแล้วก็มีการอักเสบค่อนข้างมากบางทีเราจะเห็นว่าตัวซีสเนี่ยเขาจะต่อกันก็ทำให้กลายเป็นดูแบบเป็นอันใหญ่มากๆแล้วก็ทำให้คนไข้มีอาการเจ็บปวดได้งั้นเวลาหายพวกนี้เกือบ 100% มันจะเป็นแผลเป็นเพราะนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยแผลเป็นบางทีก็เป็นแผลเป็นที่เป็นหลุมลงไปเป็นแทร็กให้เห็นหรือบางทีก็มาด้วยเป็นคีลอยก็มีในคนไข้บางคนค่ะซึ่งก็จะกลายเป็นว่าคนไข้เนี่ยมาทั้งอาการที่เป็นสิวกำลังอักเสบอยู่รวมไปกับลักษณะที่เป็นแผลเป็นแล้วเกิดบริเวณหน้านะบริเวณหลังบริเวณคอหรือในคนไข้บางรายเนี่ยคุณแนนก็จะมีอาการแบบอักเสบค่อนข้างมากมาร่วมกับแผลเป็นนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราพบว่ามันเกิดในโรคบางโรคนะก็คือเป็นโรคที่มีอาการหลายๆอย่างรวมกันงั้นพอเราคนไข้มาได้สิวหัวช้างปุ๊บบางทีเราต้องดูว่าเขาเป็นสิวหัวช้างธรรมดานะคะหรือเป็นสิวหัวช้างที่ไปสัมพันธ์กับโรคอื่นๆในกลุ่มคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีอาการอื่นๆด้วยอย่างเช่นมีลักษณะเป็นแผลหรือเป็นซิสบริเวณที่รักแร้หรือบางทีก็มีบริเวณอื่นๆนะคะเป็นแผลที่เป็นแผลลึกลงไปนะก็มีโรคหลายๆอย่างของโรคทางผิวหนังซึ่งสามารถจะมาด้วยอาการของสิวหัวช้างแต่จริงๆแล้วเขาพบว่าความรุนแรงของมันเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ตัวเชื้อโรคที่ทำให้เกิดสิวเนี่ยเรียกว่าพีแอคเน่
ข้เนี่ยมันกลายเป็นว่าในร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยมีการสร้างภูมิเข้าไปต่อต้านเชื้อโรค มันเลยกลายเป็นว่าเขามีอาการที่มันอักเสบมากกว่าปกติค่ะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดพวกนี้มันเกิดจากอะไรคือบางทีเราพบว่าสาเหตุของการเกิดเนี่ยอาจจะมาจากการที่เขาได้รับฮอร์โมนบางอย่างก็ได้อย่างเช่นฮอร์โมนในกลุ่มพวกฮอร์โมนเพศชายนะอย่างเช่นเวลาได้รับฮอร์โมนหรือบางทีหยุดฮอร์โมนก็สามารถจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้เหมือนกันเวลาที่มันมีการแปรปรวนของฮอร์โมนต่างๆนะนอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีความสัมพันธ์กับโรคทางพันธุกรรมบางอย่างหรือบางทีเราพบว่าคนไข้ที่เป็นสิวหัวช้างคนนึงเคยสังเกตไหมบางทีแพทเทิร์นเขาจะเป็นแพทเทิร์นเดียวทั้งครอบครัวก็คือเป็นหน้าที่เป็นหลุมเป็นแผลเป็นในช่วงอายุที่เขายังมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะมีทั้งการอักเสบร่วมกับการเกิดแผลเป็นนะคะคือมีหลายๆเฟสของการเป็นสิวเนี่ยอยู่ร่วมกันค่ะนะซึ่งเราก็พบว่าพันธุกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถจะทำให้เกิดอันนี้ได้แต่ต้องบอกว่าการเป็นสิวหัวช้างที่จะเป็นแบบนี้จริงๆเราไม่พบบ่อยนะไม่ได้เจอบ่อยค่ะและส่วนใหญ่ถ้าเราพบเนี่ยแล้วก็มักจะเจอในผู้ชายค่ะมากกว่าผู้หญิงและโดยส่วนใหญ่ถ้าเราจะพบก็จะพบในกลุ่มของคนที่ยังอายุไม่มากอาจจะ17 18ไม่เกิน30ในกลุ่มพวกนี้ก็จะพบว่าเจอได้มากกว่าในกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้นค่ะก็หลากหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดเจ้าสิวหัวช้างแต่ฟังจากที่คุณหมอเล่าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสิวๆจริงๆแล้วมันดูแบบอักเสบหนักรักษายากแผลเป็นก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราก็ต้องมาช่วยคลายทุกข์กันนะคะใครที่มีปัญหาหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของสิวหัวช้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการรักษาเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยค่ะและช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างให้ออติซินเป็นตัวช่วยที่ดีกันละกันนะคะอ่ะตอนนี้คุณหมอต้องเป็นตัวช่วยสำหรับคนไข้แล้วนะคะเรามาดูวิธีการรักษาดีกว่าถ้าเป็นสิวหัวช้างคุณหมอรักษาด้วยวิธีอะไรบ้างคะคือต้องบอกว่าด้วยความรุนแรงของมันนะมันทำให้การรักษายากแล้วก็หายยากแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำแล้วก็ไม่ค่อยหายการรักษาในกลุ่มพวกนี้เนี่ยการใช้ยาทามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องใช้การรักษาอย่างอื่นร่วมไปด้วยคืออาจจะต้องมีการรับประทานยานะควบคู่ไปด้วยนะคะอย่างเช่นยาในกลุ่มของยาปฏิชีวนะนะเพื่อจะควบคุมการอักเสบนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราจะต้องให้ยาในกลุ่มสเตียรอยในกลุ่มคนที่เกิดจากฮอร์โมนอาจจะต้องมีการให้กลุ่มของพวกยาคุมกำเนิดร่วมด้วยในผู้หญิงนะคะหรือว่าการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนเข้ามาร่วมทำให้ความรุนแรงของมันลดลงคือด้วยความรุนแรงของมันเนี่ยนอกจากรักษานานแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเพิ่มการรักษาบางอย่างเข้าไปด้วยอย่างเช่นการใช้ยารับประทานในกลุ่มของยากลุ่มวิตามินเอเรารู้ว่ายาในกลุ่มวิตามินเอเนี่ยเป็นยาอันตรายที่มีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยควรจะให้แพทย์เป็นคนดูนะคะเนื่องจากว่าในยากลุ่มวิตามินเอเวลาที่เรารับประทานมันมีผลข้างเคียงนะคะอย่างที่หมอบอกว่าหนึ่งอาจจะทำให้เรามีไขมันในเลือดสูงมีผลต่อการทำงานของตับนะคะหรืออาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์หรือจะส่งผลต่อความสูงนะส่งผลทำให้ผิวแห้งตาแห้งเกิดผื่นนะคะหรือเราไปให้รวมกับยาปฏิชีวนะบางอย่างอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายได้มากโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของยาปฏิชีวนะกลุ่มของเตทราไซคลินหรือบางทีในรายที่เป็นมากๆจริงๆในรายที่รุนแรงมากจริงๆอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าเป็นหัตถการทางการรักษาสิวนะคะเราอาจจะต้องทำการเปิดเดรนเอาหนองออกเพราะว่าบางทีพอเป็นแทร็กเนี่ยแทร็กหมายถึงว่าตัวที่ต่อกันระหว่างซิสแต่ละอันถ้าเราไม่เดรนถ้าเราไม่ทำให้ตัวแทร็กเนี่ยมันหายไปมันยากมากในการรักษาบางรายเนี่ยอาจจะต้องใช้การรักษาอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นอาจจะใช้กลุ่มพวกการจี้ด้วยความเย็นหรือการใช้รังสีรักษาร่วมไปกับการรับประทานยานะคะร่วมไปกับการทำผ่าตัดเล็กนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ผลการรักษามันดีขึ้นหรือบางทีต้องเอากลุ่มของเลเซอร์เข้ามาร่วมใช้คือกลายเป็นว่ามันต้องเป็นการรักษาหลายๆอย่างรวมกันเพื่อจะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะคะและอย่างที่คุณหมอพูดเสมอๆค่ะว่าการป้องกันเนี่ยย่อมง่ายกว่าการรักษาเราจะมีวิธีดูแลหรือว่าป้องกันตัวเองยังไงบ้างไหมคะให้เราไม่เป็นสิวหัวช้างอะค่ะการป้องกันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคือการดูแลภายนอกและการดูแลภายในการดูแลจากภายนอกเราก็ต้องพยายามลดสาเหตุต่างๆที่จะทำให้เกิด
สิวขึ้นมาอย่างเช่นเราจะเลือกใช้หรือว่าไม่ใช้เมคอัพนะคะหรือว่าเลือกใช้สบู่ล้างหน้าที่มีส่วนประกอบของพวกเบนโซอิลปอร์ออกไซด์นะซึ่งมันจะช่วยในการลดการเกิดสิวไปด้วยนะเวลาที่มีสิวก็ต้องพยายามอย่าไปแคะอย่าไปแกะอย่าไปเกานะคะถ้าเราจะใช้เมคอัพเราก็อาจจะต้องเลือกใช้เมคอัพที่เป็นออยล์ฟรีนะคะหรือว่าเป็นในกลุ่มพวกนอนคอมโบโดเจนิกคือไม่ทำให้เกิดสิวนะคะถ้าเราจะใช้กันแดดก็อย่างที่บอกว่าจะต้องเลือกในกลุ่มที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหรือว่าไม่ทำให้เกิดกลุ่มพวกคอมิโดนหรือการเกิดสิวอักเสบนะคะนอกจากนี้แล้วเราต้องหาวิธีว่าอะไรที่ทำให้การเกิดสิวมันเกิดการอักเสบความเครียดนอนดึกนอกจากนี้แล้วแนนเรารู้ว่าอาหารบางประเภทส่งผลให้เกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นการควบคุมอาหารในกลุ่มที่เป็นพวกแป้งพวกน้ำตาลพวกนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการลดการอักเสบที่เกิดขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้แล้วในคุณแนนที่สำคัญอย่างคือต้องดูแลสุขภาพดูแลแต่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูแลภายในด้วยค่ะ อย่านอนดึกออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารอักเสบทานผักผลไม้เยอะๆนะคะอย่าปล่อยให้ท้องผูกดื่มน้ำไม่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญอีกอันถ้าเกี่ยวกับสิวนี่ต้องห้ามเครียดเพราะถ้าเครียดปุ๊บเนี่ยสิวจะมาได้แล้วก็อย่าลืมแบบดูหนังดูซีรีส์กันจนแบบดึกดื่นwork from home หรือไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ทำให้เราตอนดึกทำลายสุขภาพตัวเองก็จะส่งผลทำให้เกิดสิวได้อันนี้ไม่ได้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลเพื่อป้องกันใช่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเราจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นสิวแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดสิวอักเสบค่ะแล้วก็จะได้ไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็จะได้ไม่เป็นแผลเป็นนี่ค่ะก็ต้องดูแลกันนะคะบางทีช่วงนี้ดูแต่ข่าวลืมดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพถ้าสุขภาพดีจากภายในมันจะส่งผลจากภายนอกให้ได้เห็นกันผิวแข็งแรงก็ไม่เป็นสิวอักเสบไม่มีแผลเป็นแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวหัวช้าอย่างที่คุณหมอแนะนำปรึกษาแพทย์รีบรักษาจะได้รีบหายส่วนตอนนี้เราก็ต้องรีบปิดรายการเพราะเวลาหมดเกลี้ยงเลยนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันได้ใหม่กับรายการคุยกับหมออาจิมาทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางเนชั่นทีวีช่อง22หรือถ้าอยากดูย้อนหลังไปช่องทางไหนได้บ้างคะคุณหมอโอ้โหเยอะมากค่ะสามารถจะเข้าไปดูในยูทูบได้นะคะฟังเสียงได้ได้พอดคาสต์เองนะคะหรือว่า Spotify รับฟังได้ตลอดนะขับรถไปปั่นจักรยานก็ฟังไปเรื่อยๆได้ความรู้ใช่แล้วได้ความรู้ไปดูแลตัวเองและคนที่คุณรักนะคะก็ฝากติดตามทุกช่องทางรายการเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอและแนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ